ลำดับแต่นี้ไปหลังจากเราได้ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจที่เราจะทำต่อไปก็คือจิตภาวนาการภาวนานั้นเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจเราต้องพยายามฝึกอบรมนิสัยของเราให้น้อมไปเพื่อประพฤติน้อมไปเพื่อปฏิบัติน้อมไปเพื่อฝึกหัดและอบรมรู้ธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดที่กำกับอยู่กับจิตใจนั้นๆสิ่งที่จะรู้เท่าธรรมะเหล่านั้นล้วนต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดด้วยกันนอกจากธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วต้องอาศัยคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจพอสมควรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมและประพฤติธรรมให้เกิดผลคือความสุขความเจริญแก่ตัวของเราอย่างมั่นคงและถาวรไม่ใช่สักแต่ว่าทำไม่ใช่สักแต่ว่าปฏิบัติส่งไปอย่างนั้นเขาว่าได้บุญก็นึกว่าจะได้กับเขาโดยไม่เอาใจใส่การปฏิบัติจิตใจเพื่อให้ได้ผลนั้นต้องเดินตามทางให้ตรงถูกต้องจริงๆสิ่งที่รับรองจิตใจอันเป็นกุศลในเบื้องต้นก็คือสติสังวรสติสังวรนั้นบุคคลผู้มีความสำรวมสังรวมกายก็ต้องรู้จักกายของตัวเองว่ามันขัดข้องอะไรมันเรียบร้อยหมดจบหรือยังในส่วนกายของเราในส่วนวาจาของเราเราก็ต้องมีการกำกับควบคุมในการพูดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวของเราสิ่งที่เราพูดไปแล้วและกำลังพูดอยู่นั้นจะเป็นช่องทางให้เกิดเป็นกุศลจิตเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดในทางวาจาของเราหรือไม่หรือนำความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเรารู้ได้ด้วยอาศัยการสำรวมสำรวมกายและสำรวมวาจาสำรวมในสิกขาบททั้งหลายตามเพศตามภูมิของเรานี่เพื่อป้องกันอาสวะที่อยากจากภายนอกมาก่อกวนจิตใจถ้าเราไม่สำรวมแล้วอารมณ์ทั้งหลายยอมรั่วไหลเข้ามาทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้หวั่นไหวตั้งมั่นลงไม่ได้เพราะการประพฤติเพราะการกระทำเนื่องด้วยเหตุนี้เราจะต้องตรวจจะต้องระวังอยู่เสมอเมื่อเรามีพื้นฐานอันมั่นคงดีแล้วยังสำรวมใจของเราแม้แต่ความคิดอารมณ์นึกอารมณ์อย่าให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นตึกน้อมไปในฝ่ายอกุศล
แต่เราทั้งหลายยากที่รู้ว่าตึกอะไรเป็นกุศลตึกอย่างไรเป็นอกุศลเราจะยากที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ในการคิดนึกในทางใจเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดเนื่องด้วยเหตุนี้จึงเป็นจะต้องอาศัยสติความระลึกภาวนาคอยสังเกตท่านว่าอุชุงกายยังตั้งกายของเราให้ตรงปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าสัมปชัญญะสติมาให้มีความรู้ตัวให้มีสติสำรวมระวังอกุศลที่ตกคืออภิชฌาและโทมนัสอภิชฌานั่นหมายถึงจิตข้องในอารมณ์ที่ตนชอบที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาที่เพียงเกี่ยวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาอารมณ์นั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นนิดในจิตใจของเราเดี๋ยวก็ได้สัมผัสในสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวได้สัมผัสในสิ่งที่เราไม่ชอบอาศัยตาบ้างอาศัยหูบ้างอาศัยจมูกบ้างอาศัยลิ้นอาศัยกายตลอดถึงเกิดขึ้นในใจของมันเองบ้างสิ่งเหล่านี้เองเรายากที่จะตามรู้ตามทันสับสนวุ่นวายในจิตใจของเราเพราะเป็นเพียงแต่อารมณ์เท่านั้นทอดไม่ได้ไปจากเหมือนกับเราไปเหยียบฟืนเหยียบไฟให้ร้อนไปจากเห็นทุกข์เห็นโทษในทันตาเพียงแต่อารมณ์เกิดขึ้นถ้าเราไม่สังเกตว่าเป็นอกุศลจิตด้วยอาศัยความได้ฝึกฝนอบรมและได้ยินได้ฟังเข้าใจในจิตใจอันถูกต้องพอสมควรเราจึงสามารถเลือกสิ่งไหนเป็นกุศลและอกุศลเพราะสิ่งนี้เป็นมูลที่จะทำให้ทุกข์เกิดไม่ใช่ตัวทุกข์แต่แท้จริงเพียงแต่เป็นมูลเกิดที่จะให้เกิดหรือเป็นช่องทางที่จะให้ความไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามเลือกความดำริของเราเวลาสิ่งที่ไม่สบายเกิดขึ้นในนั่งอยู่ก็ดีกำลังบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีก็ย่อมมีอุปสรรคเรียกอภิชฌาและโทมนัสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสติรู้เท่าจะเสนอสิ่งใดเข้ามาสิ่งที่ดีก็ตามก็ให้รู้เท่าว่าเป็นแต่เพียงสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันก็เพียงแต่สังขารที่มันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราอาศัยสติความตั้งมั่นในเจตนาอันที่ตั้งใจภาวนาเพื่อต้องการให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อให้ได้ถึงซึ่งความสงบแต่เราไม่ข้ามอุปสรรคเหล่านี้แต่จิตของเรายังหวั่นไหวยังไม่มั่นคงเพราะผัสสะเพราะเวทนาดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นช่องทางให้เกิดตัณหาเมื่อความอยากมีแล้วกรรมอันใดที่อาศัยจิตอยากกรรมอันนั้นเป็นกรรมที่อยากให้จิตเคลื่อนที่ไม่ให้ละเอียดไม่เข้าถึงความสงบตามความมุ่งหมายที่เราทั้งหลาย
พยายามต้องการภาวนาให้เกิดความสงบทิฏฐุชุกตัมความตั้งจิตให้ตรงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งคำว่าตั้งจิตให้ตรงนั้นตรงต่อทางปฏิบัติการดำเนินของสมาธิถ้าเราต้องการความสงบเราก็เดินดำรงตรงไปเพื่อความสงบเรียกว่าสมถะภาวนาเมื่อเราต้องการความสงบเรามีแต่ละส่วนเดียวไม่ต้องการรู้มากไม่ต้องการเห็นมากให้รู้อันเดียวให้เห็นอันเดียวเอกังธัมมังให้มีธรรมดวงเดียวเอกังจิตตังให้เหลือแต่จิตดวงเดียวทำงานอยู่ด้วยกันถ้าเราสามารถรวบรวมความรู้ให้เป็นจิตดวงเดียวจากเคยคิดนึกสร้างไปอารมณ์ต่างๆร้อยแปดมันเหลือแต่อารมณ์อันเดียวจะเอาพุทโธก็เหลือแต่พุทโธอันเดียวจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรรู้ไม่รู้อะไรก็ยอมให้รู้พุทโธที่เรางานเราทำอยู่เราก็พอใจนี่เรียกว่าทิฏฐุชุกตัมทำความเห็นให้ตรงแล้วให้ตั้งมั่นอย่าสักแต่ว่าบริกรรมลอยลอยไปเฉยมีความมนสิการในการบริกรรมคือทำความแยกคายในการรู้อยู่ในนั้นด้วยให้กลมกลืนกับเราภาวนาน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกหรือพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะวิเวกพร้อมที่จะละใดๆเราต้องการพักผ่อนจิตใจของเราจริงเมื่อจิตใจได้รับการอบรมจากสติสำรวมตัดอารมณ์ภายนอกขาดเหลือเฉพาะดวงเดียวในธรรมอันเดียวเหมือนกับเราเดินคนเดียวไปอยู่ในป่าลึกแต่คนเดียวหรือในถ้ำอันลึกไม่มีใครไปก่อกวนไม่มีเสียงอะไรก่อกวนย่อมได้ความวิเวกวังเวแม้เราจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายจะเดินก็สบายถึงสภาพที่ความวิเวกไม่มีอะไรห่วงหน้าห่วงหลังพวงหน้าพวงหลังไม่ต้องมีอะไรต้องระมัดระวังฉันใดจิตที่ขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเข้าสู่ความสงบวิเวกเหมือนกับบุคคลเลี้ยงวัวตอนฝูงวัวเข้าไปในกลางทุ่งอันกว้างใหญ่แล้วปล่อยวัวไม่มีสิ่งของพืชพันธุ์ในธรรมยาชาติในนามของคนอื่นมีแต่ทุ่งว่างเจ้าของวัวเพียงแต่มองเห็นละวัวอยู่ตรงนั้นเท่านั้นไม่ต้องกังวลกลัวจะไปเหยียบย่ำหรือทำลายสิ่งของบุคคลผู้อื่นกระทบกระเทือนผู้อื่นเกิดความเสียหายฉันใดจิตผู้เข้าถึงความสงบวิเวกนั้นไม่มีภัยไม่มีอันตรายเพราะมีอารมณ์เดียวเท่านั้นมีความสุขอย่างประเสริฐเรียกว่าเอตบรมสุข
มีความสุขอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจล้วนๆไม่ได้อาศัยอมิตรเมื่อเราได้ความสุขจากความสงบอันวิเวกอย่างแท้จริงชนิดแล้วเราก็สามารถมีความรู้ปรากฏขึ้นเราสามารถเอาความสุขนี่ไปเปรียบเทียบความสุขด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยอย่างอื่นที่เราว่าเรามีความสุขไม่มีอะไรมาเทียบได้ความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่บริสุทธิ์หมดจดก็ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหายไม่เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นเกี่ยวเนื่องเฉพาะสติกับจิตของเราเท่านั้นกับความเพียรของเราจิตของเราก็มีอยู่แล้วสติของเราก็มีอยู่แล้วความเพียรของเราเวลานี้เราก็พอมีความเพียรพยายามได้ไม่มีอะไรอุปสรรคขัดข้องขัดข้องอยู่แต่อารมณ์ที่มาก่อกวนคอยขัดขวางที่เรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่ามารเท่านั้นถ้าเราทั้งหลายมามีสติระลึกรู้กำจัดมารหรือกิเลสเหล่านั้นให้ห่างออกไปแล้วมาตั้งใจประกอบความเพียรเราก็จะได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติธรรมอันแท้จริงได้ศรัทธาเชื่อมั่นได้ปัญญาเกิดขึ้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราไม่เพียงแต่ฝันไม่เพียงแต่ได้ยินคำบอกเล่าจากคนอื่นว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนั้นแต่เพียงได้ยินแค่คำบอกเล่าศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการบอกเล่านะมันอ่อนนิดเดียวหรืออาจจะยังไม่บังเกิดขึ้นก็ได้แต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติได้สัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของเราที่อาศัยการปฏิบัติเพื่อต้องการให้ถึงในธรรมที่เรายังไม่ถึงความสงบอันใดที่เรายังไม่เคยสงบที่เรายังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์เราพยายามละพยายามประคับประคองปล่อยวางด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นหรือความพยายามของเราเมื่อเราไปถึงได้สัมผัสกับความสงบปรากฏขึ้นในจิตใจของเราแม้แต่เป็นครั้งเป็นคราวสักครู่หนึ่งระยะหนึ่งก็ยังเป็นกำลังใจให้มีศรัทธาแน่นหนาขึ้นยิ่งกว่าได้ยินคำบอกเล่าแม้แต่เราฟังแค่ก็เพียงแต่คำบอกเล่าฟังแค่ก็เพียงแต่คำบอกเล่าความเชื่อมั่นจากการได้ยินอันนี้มันไม่มั่นคงถ้าความเชื่อมั่นอาศัยการฟังอันมั่นคงแล้วใครๆก็ฟังมายาวนานพอสมควรได้ยินได้ฟังได้จดได้จำมามากต่อมากแต่ก็ยังไม่เป็นให้บังเกิดกำลังห้าอย่างในจิตใจได้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะการได้ฟังส่วนเดียวกำลังห้าอย่างจะต้องเกิดขึ้นด้วยอาศัยความเพียรพยายามจึงจะสติจึงจะมีกำลังสมาธิจึงจะมีกำลังถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามแล้วมันก็ขาดกำลังส่วนนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็เรียกว่าอินทรีย์อย่างอ่อนไม่สามารถจะไปต่อกรกับกิเลสที่มีกำลังเข้มแข็งได้สติถ้าไม่มีความเพียรเข้าไปช่วยเหลือสติก็ไม่มีกำลังเช่นเดียวกัน
สมาธิความตั้งใจถ้าไม่มีสติไม่มีความเพียรเข้าไปช่วยความตั้งใจก็ล่มเหลวไม่ได้ต่อเนื่องกันกิเลสตัวทินนะเมตตาโมหะวิจิกิจฉาเหล่านี้ย่อมครอบงำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเกิดความน้อมไปเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความมัวเมาเพื่ออารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์ให้ล่วงไปเปล่าๆเพราะขาดสติเพราะและอินทรีย์คือความเพียรคือสติคือสมาธิตลอดถึงปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ท่านว่าปัญญาเกิดขึ้นเพราะความการประกอบหรือการกระทำไม่มีใครไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆมีปัญญาขึ้นมาไม่มีปรากฏในโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระศาสดาเราทั้งหลายพระองค์ได้ปัญญาเพราะความเพียรเพราะความอดทนเพราะการละในสิ่งที่ควรละไม่ใช่ว่าหอบกิเลสไปเต็มตัวแล้วก็ได้ความสงบได้ความสติปัญญาได้สมาธิได้ความบริสุทธิ์ไม่มีที่ไหนคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีปฏิปทาท่านองค์ไหนที่จะให้สำเร็จได้เพราะอาศัยอย่างนั้นนี่จะสำเร็จได้เพราะความเพียรนี่จะสำเร็จได้เพราะเป็นผู้เจริญสติด้วยความเพียร นั้นด้วยอิทธิบาททั้ง4เจริญสมาธิด้วยอิทธิบาททั้ง4เจริญปัญญาด้วยอิทธิบาททั้ง4ตลอดถึงมีศรัทธาเชื่อมั่นเป็นสัจทินทรีย์ที่แก่กล้าเมื่อความเพียรของเราไม่พอสติของเราไม่พอการเสียสละของเราไม่พอความอดทนของเราไม่พอลุกอำนาจแห่งความกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งอดรนทนไม่ได้เลยข้ามไม่พ้นอินทรีย์ไม่แก่กล้าจะทำอย่างไรตรงนี้จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงเลยติดตัวเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยผลที่สุดศีลก็เคยรักษาแล้ววัดก็เคยปฏิบัติแล้วบวชเองก็เคยบวชเรียนแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรไม่มีมรรคผลอะไรเลยมรรคผลเดี๋ยวนี้หมดไปเสียแล้วมีแต่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติผู้เห็นตาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ได้ความสงบมีแต่บอกกล่าวกันเฉยๆบอกเล่ากันเฉยๆต่อๆกันมาเพียงแต่คำพูดเท่านั้นความจริงไม่มีอะไรใครได้ใครถึงนั่นเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาเกิดความอ่อนแอขึ้นมาเพราะขาดความตั้งใจปฏิบัติจิตธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะมีปรมีแก่กล้าแล้วพระองค์จะต้องใช้ความเพียรจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันในคืนที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ทรงสัจจะอธิษฐานถึงแม้ว่าอัตภาพร่างกายก็เลือดเนื้อของเรานี่จะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมถึงธรรมอันประเสริฐเราจะไม่ลุกเคลื่อนที่จากนี้นะพระองค์เป็นพระศาสดาของเราที่สร้างบารมีถึงขนาดนั้นพระองค์จะต้องอาศัยสัจจะอาศัยวิริยะอาศัยขันติถ้าพระองค์ไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะไม่มีขันติมารมาล่อลวงให้พระองค์เคลื่อนที่เพื่อให้เสียสัจจะมาขู่เข็นแย่งที่นั่งให้พระองค์ออกถ้าพระองค์ไม่อดทนพระองค์ลุกไปเท่านั้นการตรัสรู้ของพระองค์
ก็ไม่เป็นผลสำเร็จถูกมารหลอกแต่พระองค์ชนะมารด้วยดานาดิธรรมวิดินาพระองค์เสียสละถึงมารจะมาฆ่าให้จุนตายเป็นจุนตายเป็นจุนวิจุนไปก็ตามชีวิตทำให้ก็ตามถ้าเราไม่ได้บรรลุแล้วเราก็ย่อมตายอยู่ที่นี่แหละใครจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เพราะเราตั้งสัจจะแล้วนะเมื่อพระองค์มีสัจจะอันแรงกล้ามารก็ไม่สามารถจะไปทำให้พระองค์ลุกได้อะไรเล่ามารคือมันนั่งไปนานก็ทุกขเวทนานั่นเองกระดูกจะแตกยกกองทัพมาเวทนาที่มันโหมทับขึ้นมาลูกสาวพญามารก็คงจะทุกขเวทนาพระองค์บางครั้งคงจะเผลอระลึกถึงความสุขเมื่อครองราชสมบัติเรื่องอะไรเรามานั่งทุกข์ทรมานอยู่ครองราชสมบัติดีๆทรมานเพื่อประโยชน์อะไรพระองค์ก็ปรากฏเหมือนกับลูกสาวพญามารมาหลอกดอกลวงให้ไปแต่พระองค์ก็มีสติสามารถขับไล่ลูกสาวพญามารนั้นออกไปให้เป็นคนเท่าคนแก่หน้าแก่ชราออกไปเกิดความเสียใจนั้นพระองค์คงพิจารณาฮึดสู้ต่ออารมณ์ต่อกิเลสในเวลานั้นจนปราบมารชนะมารแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้คิดดูสิเราได้เสียสละมากเท่าไหร่ได้ขับไล่พญามารขับไล่ได้มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีทางไม่ต้องต่อสู้เห็นเข้ามาก็ยกหม้อให้เขาเลยเจ็บปวดนิดหน่อยก็ไม่ได้กระทบกระเทือนนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีความอดทนไม่มีความต่อสู้ไม่มีความเพียรพยายามเพื่อจะให้เกิดปัญญาเข้มแข็งแท้ที่จริงนั้นทุกข์ก็ดีสุขก็ดีถ้าเรามีสติดีมีปัญญาดีแล้วไม่เป็นอุปสรรคในการรู้ธรรมเห็นธรรมในการเห็นอริยสัจธรรมความจริงอย่างประเสริฐเลยเพราะทุกข์มันก็เป็นความจริงประกาศให้เรารู้เราเห็นอยู่แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกแต่เราไม่ฉลาดในจิตใจของเราเองเพื่อเอาประโยชน์จากทุกข์อันนี้ซึ่งเป็นของจิตพระองค์พระเป็นผู้ฉลาดเวลาทุกข์เกิดขึ้นพระองค์ก็รู้จักใช้อุบายต่างๆจนทุกข์นั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจของพระองค์เองได้เลยกลายเป็นมิตรไม่กลายเป็นข้าศึกศัตรูของพระองค์กลายเป็นผู้เป็นอริยธรรมอย่างประเสริฐหรือเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างประเสริฐทำให้พระองค์ได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดเพราะทุกข์อันนี้เองเพราะเหตุที่ทุกข์เกิดนี้เองการที่พระองค์พยายามรู้ทุกข์เอาชนะทุกข์ได้นั่นแหละเป็นมรรคเมื่อพระองค์ได้อยู่เหนือทุกข์ไม่สามารถครอบงำได้นั่นแหละพ้นจากทุกข์ลุดพ้นจากเพราะสติปัญญาใหญ่กว่าทุกข์ทุกข์ไม่สามารถจะครอบงำสติปัญญาพระองค์ได้ทุกข์ที่อาศัยสังขาร จะเป็นสังขารโลกก็ตามจะเป็นสังขารธรรมก็ตามไม่สามารถตรงใจพระองค์ได้เพราะปัญญาตรัสรู้คือความรู้ของพระองค์เหนือนั้นจนสามารถกำจัดความโง่เขลาที่เคยมีมาแล้วหมดสิ้นไปเมื่อปัญญาของพระองค์ครอบงำสังขารได้แล้วสังขารก็ไม่เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติได้อาสวะเครื่องดองทั้งหลายเคยครอบงำจิตใจพระองค์ก็ครอบงำไม่ได้ผลที่สุดก็ขาดตกล่วงไปเป็นสมบัติของโลกไปพระองค์ก็ได้เหนือโลกจิตใจเหนือโลกและกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกเพราะอาศัยความเพียรเพราะอาศัยความพยายาม
พระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ทำเล็กเล็กน้อยน้อยเหมือนกับเราปฏิบัติว่าแต่ท่านเสียสละล้วนแต่ท่านพยายามยกระดมจิตใจให้มีอินทรีย์ของท่านเต็มรอบยังแก่กล้าจะว่าด้วยสัจจินทร์ศรัทธาของท่านจะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวใครจะชักจูงไปที่ไหนก็ไม่ล้มเหลวไปตามมั่นคงในทางในมรรคคาหนทางที่พระองค์พาดำเนินในศีลมั่นคงในศีลมั่นคงในสมาธิมั่นคงในปัญญามั่นคงในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเป็นผู้สันโดษเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ยินดีในความสงบเป็นผู้ประรบความเพียรนี่ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าทำเหล่านี้ล้วนแต่ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าทำมรรคหนทางที่ออกจากทุกข์ให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตรวจตรองที่นี้พิจารณาถ้าเราเบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั่วไปเป็นโลกในปัจจุบันถ้าเราเอาธรรมะส่องดูแล้วเราจึงจะรู้แต่ถ้าเราไปอยู่ในนั้นจริงๆไม่มีเครื่องส่องแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกับเขามองดูเชื้อโรคที่มีอยู่ด้วยเครื่องส่องจึงเห็นที่น่ากลัวน่าตกใจแต่ดูด้วยธรรมดาแล้วก็เห็นแต่ทุกข์ทรมานไม่ทราบอะไรต่ออะไรเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายที่ยินดีในธรรมอันนำความสุขมั่นคงมาให้ควรตั้งใจศึกษาให้เข้าใจถูกต้องแล้วไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำจริงแล้ววันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นของเราเราจะต้องได้ชัยชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีแต่นี่ไปตั้งใจภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน